สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรชีวิตีพึ่งตนเองครับผมเดินผ่านต้นฝรั่งที่ปลูกใหม่เนาะเพียมาดี๋ยวอธิบายให้ฟังนี่ว่าเรื่องเพียยนะอ่าบางคนเรียกลาดำํำบางคนเรียกเพี้ยแป้งบางคนเรียกมดขึ้นต้นทั้งสามอันเนี้ยมันมันเกิดจากสาเหตุแทบจะอันเดียวกันเลยนะอ่ามันจะมีลาดำํำลาดํำเนี่ยแทบจะถ้าขึ้นเองก็ไม่ค่อยมีต้องมีพาะ่ะลาดดำจะไม่ได้แบบอยู่ ขึ้นเลยเพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยถ้าเรื่องความชื้นอะเชื้อลงเชื้อราเขาก็จะจัดก,การกันเองอยู่ต้องอธิบายฟังเนะาะพอดีอยู่ที่ต้นพอดีแล้วมันมีราดําอยู่เดี๋ยวอธิบายสาเหตุของการเกิดราดําแล้วก็เผื่อเอาไปปรับใช้กับที่สวนของพี่ๆเนาะจริงๆเคยทําคลิปไปแล้วหลายอย่างหลายหลายคลิปนะเดินผ่านอดไม่ได้เห็นละเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่ามันมีสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็เราสามารถป้องกันได้อย่างไงเนาะเริ่มมืดลวนี่ช่วงนี้หน้าดําปี๋ตั้งแต่มาลงแต่งนะ สภาพดูไม่ได้เลยผมผมไม่ได้ตัดเลยนะดูโอเคครับเดี๋ยวตามมาดูกันนะนอกเรื่องแล้วผมนะเดี๋ยวพาเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าลาดํามดขึ้นต้นเพี้ยแป้งจัดการยังไงจริงๆแล้วมันคือสาเหตุเดียวกันเนาะเดี๋ยวตามมาดูกันก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรรีวิถีพึ่งเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครร้อนช่วงเนี้ยโอ้โหกดร้อนเลยหน้าร้อนแล้วเนาะ ดูหน้านี่ดูสภาพดิพูดเพิดลิ้นพันหมดเอ่ะเดี๋ยวตามดูกันครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูที่ต้นก่อนละกันเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเนาะพอดีต้องผ่านมากาลังจะคําต้นนี้เราเราเจอนี่เห็นไหมเห็นไหมมืดไปไปเดี๋ยวต้องลุกก่อนมืดไหมพอเห็นเนาะลาดําแบบเนี้ยคือลาที่ต้นเนี่ยเป็นลาคีดําเนี่ยแล้วก็มีเพียด้วยเห็นเพียไหมเพียแป้งแล้วก็มีมดด้วยอธิบายให้ฟังเนี้ย วงจรชีวิตของเพียแป้งลาดำและมดอ่ะอธิบายสั้นๆเนาะคืออย่างนี้หลายๆท่านเคยคอมเมนต์เข้ามาสอบถามหรือโทรเข้ามาสอบถามเนาะที่สวนลาดำขึ้นต้นที่สวนมดขึ้นต้นทําไงดีที่สวนเพียแป้งเพียอเพียแป้งขึ้นต้นทําไงดีจริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอสาเหตุเดียวเลยคือมดให้ดูมดก่อนเห็นไหมเห็นหมดไหมเหนี่ยนะมด มดคาบแปะอ่ามดคาบเพียแป้งขึ้นมาเพระแป้งไอ้ขาวๆเนี่ยเพียแป้งค้าบเพียแป้งขึ้นมาเลี้ยงไว้บนต้นฝรั่งเราฮะเออถ้าดูดีๆจะเห็นว่าเนี่ยเขาเขาข้าบขึ้นมาคอยเลี้ยงดูเจ้าเจ้าเพียแป้งเนี่ยเพื่อเวลาเพียแป้งขี้ภาษาชาวบ้านเลยขี้ขี้ออกมามันจะมีน้ําหวานออกมาปนมากับมูลของเพียแป้ง มดพวกนี้ก็จะคอยดูดกินน้ำหวานแล้วคราบที่เหลือจากการขับถ่ายของเพี้ยเนี่ยมันตกลนมาลง,ลงบนใบพอมาลงบนใบเนี่ยมันมีพวกเชื้อโรคเชื้อรายอยู่แล้วมันก็กลายเป็นลาดำอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นปัญหาจริงๆของลาดำเพี้ยแป้ง <c oughs> หลักๆเลยคือมดส่วนไหนมีมดนะเพี้ยแป้งมีแน่นอนมดแบบนี้เห็นไหมเหมือนมดเดียดมดอะไรมดแดงอะไรพวกนี้เห็นไหมเต็มเลย เขาก็จะคาบขึ้นมามันก็จะเป็นวงจรชีวิตเขาอยู่ไงเห็นไหมาตามซอกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหาอะไรมาฉีดละอ่อพวกอ่อที่ต้องใช้ก็จะเป็นน้ําขี้เถ้าน้ําน้ำหนึ่งน้ำน้ำสามลิตรผสมขี้เถ้าหนึ่งกิโลทิ้งไว้หนึ่งคินกองเอาใสา่เอาส่วนใส่เนี่ยมาผสมน้ำหนึ่งต่อยี่สิบก็คือน้ําขี้เถ้าที่ละลายมาแล้วเนี่ยหนึ่งหนึ่งลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรฉีดพ่นให้ทั่วใบก็ไล่ได้ใช้สลับกับ ที่ส่วนต้มจะใช้สลับกับน้ำหมักพริกแกงน้ำหมักพริกแกงก็พริกแกงที่เราซื้อแถวบ้านอยู่20บาทขีดหนึ่งอนะเนาะน้ำส้มส่ชูก้วนหนึ่งเหล้าขาวขวดหนึ่งแล้วก็ใส่น้าตาลไปหน่อยหนึ่งถ้าเราจะเก็บไว้จะเก็บไว้ใช้นานๆนะใส่น้าตาลสักสองช้อนโต๊ะอันนี้จะทําให้เก็บได้นานแต่ถ้าใครใช้คิดว่าใช้แล้วหมดเลยก็แค่ ى, พริกแกงน้ำส้มส่ชูเหล้าขาวหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนกองเอาส่วนใสๆออกมาผสมน้ำหนึ่งต่อ20เหมือนกันสลับการฉีดพ่นกับน้ําที่เท่า อ๋อแล้วก็น้ำหมักพริกแกงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน้ำส้มควันไม้ก็ใช้ได้นะฉีดพ่นช่วงเย็นนะครับฉีดพ่นให้โดนตัวยิ่งฉีดพ่นใต้ใบยิ่งดีนะแล้วปัญหาเรื่องมดและแมะลงจะไม่กวนอีกเลยแต่ก็ต้องขอย้ําว่าต้องทําสม่ําเสมอยังไงคือเราไม่ได้ฆ่าเขาเราไล่เขาอย่างเมทาไลเซียมบิวเรียเนี่ยก็มีฤทธิ์ที่สามารถกําจัดได้โดยโดยวิธีฆ่าเขานะแต่ก็ออกฤทธิ์ช้านิดนึงถ้าจะทําให้ได้ผลประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเนี่ยต้องสม่ําเสมอ คืออย่างสมมุติว่าช่วงที่ไม่เป็นเราก็ฉีดจักเจ็ดวันครั้งสิบห้าวันครั้งแต่ช่วงที่เริ่มเริ่มเห็นอ่าพวกมดแมลงเชื้อโรคเชื้อราอะไรพวกเนี้เราก็จะถี่หน่อยสามวันครั้งสลับสูตรไปเนาะมันคือมดพวกนี้มันก็เหมือนเชื้อโรคอะ่ะที่ถ้าเราใช้วิธีกําจัดเขาแบบเดิมเดิมเขาก็จําได้แล้วแล้วเขาก็จะลื้อ,อยาเราก็ต้องใช้สลับกันไปสักสามสี่ 3, 4, 3เทียวก็หายแล้วครับเนี่ยเนาะอยากให้ดู ปัญหาสาเหตุจริงๆของเพี้ยแป้งลาดำก็มาจากมดเนี่ยแหละครับส่วนถ้าจะให้หายขาดจากมดจริงๆนะอ่อสาสตราจารย์ทรงธนะเนาะใช้น้ําหน่อไม้ดองหาลังเขาเจอแต่ต้องว่าหาลังเนี่ยมันยากเราต้องเดินดูว,ว่าลังเขาอยู่ไหนอะแล้วก็น้ำหน่อไม้ดองไปลาดหรือถ้าใครไม่สะดวกก็ลาดรอบต้นก็ได้แต่อย่าไปชิดต้นนะครับลาดเป็นบริเวณไว้อ่อมดพวกนี้จะไม่ค่อยชอบความเป็นกรดของน้ำหน่อไม้ดองเนาะแล้วกลิ่นเขาก็จะไม่ค่อยมากวรอันเนี้ยก็ เขาเรียกอะไรเล่าวงจรชีวิตของลาดำเพียแป้งแล้วก็มดให้ฟังเนาะเพื่อเอาไปปรับใช้ที่สวนเนาะพี่ๆใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกษตรนะไอที่ต้อมพูดไปทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องเชื่อต้อมก็ได้เอาไปลองทำดูเห็นผลดีไม่ดียังไงก็คอมเมนต์บอกกันที่ททใต้ช่องได้เนาะใต้คอมเมนต์นี้ได้เนาะหรือใครมีคำถามเพิ่มเติมเ,มเนาะสามารถแอดไลน์มาคุยกับต้อมก็ไดเ 64, 2, 2, 0, 9, 000, 000, เ้เบอร์โทรต้อมก็ศ6 4 2 2 0 9 0 0 0อเาเบอร์เบอร์นี้โทรมาก็ได้หรือแอดไลน์ก็จากเบอร์นี้เลยเนาะ ก็ใครมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเกษตรถามได้ทุกเรื่องแหละไม่ต้องซื้อสินค้ากับต้อมด้วยก็ได้ถึงต้อมจะมีปุ๋ยปุ๋ยน้าเนาะเป็นน้ําหมักสูตรต่างๆอะไรพวกนี้ถึงจะไม่ซื้อก็คุยได้แลกเปลี่ยนกันได้ไม่ได้ห่วงวิชาอะไรอยู่แล้วเนาะก็อยากจะมาเล่าให้ฟังสําหรับปัญหาอันนี้เป็นปัญหาแทบจะเป็นปัญหาหลักของส่วนฝรั่งเลยนะเดี๋ยวก็จะมีเรื่องเชื้อาราพวกแอนแท็กโน s สแคร อะไรกับแคงเกอร์อะไรพวกนี้ถ้าเจอเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามีวิธีการจัดการกับมันยังไงอะเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรสีวิถีเพื่อนตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ